สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับผมกบอยนะครับในช่องมิเตอร์ซีอยู่วันนี้เราก็อยู่ในเกมโยกังยุทธภพครบสลึงอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้เราจะมาพูดถึงไอเทมนะครับผมชิ้นส่วนแสงจันทร์นะครับผมชิ้นส่วนแสงจันทร์ที่ดรอปจากมอนเตอร์ปกติเควสไม่จําเป็นต้องรับก่อนก็ดรอปนะครับผมดรอปจากมอนเตอร์ทั่วไปเลยนะครับผมเป็นไอเทมที่เข้าสู่ช่องเก็บของของเราส่วนตัวไม่สามารถเดลได้นะนะครับไม่สามารถเดียวได้นั่นแหละครับปัญหานะครับผมซึ่งตัวคาร์ดใหญ่ๆเนี่ยผมตั้งเซตไว้เก็บไว้นะครับผมเราก็มีชิ้นส่วนพอสมควรนะครับผมเฟสภารกิจชิ้นส่วนของแสงจันทร์เนี่ยมันสามารถแลกขนนกที่ใช้ในการผลิตการบวก7ติด100เปอร์หรือว่าบวก7บวก8ติดนะซูมติดหรือว่าบวก10ติด100เปอร์แต่อัตราความสำเร็จมันค่อนข้างจะน้อยมากกันเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการผลิตแบบพิเศษนะผมจะเห็นได้ว่ามีเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมใช้100ชิ้นครับอัตราความสำเร็จ 0.95% อันนี้ของเซียน5นะอันนี้คือเราให้ดูเราให้ดูนะครับผมว่าอัตราความสำเร็จไม่ถึง1เปอร์ด้วยซ้ำนั้นเราดูคาร์ดเล็กๆ ก่อนอ่ะคาร์ด5เป็นไงอันนี้คาร์ดอะไรเซียนขั้น5โอเคโทษบวก7อันนั้นบวก7อ่ะอาวุธนะผมคัด3ดูครับใช้3ชิ้นนะครับขนนก3ชิ้นได้บวก7ครับสามารถใช้งานได้สามารถอะไรนะใช้งานได้โดยคลิกขวาครับอัตราความสำเร็จ 1% 3ชิ้นนะ 1% นะผมไม่ใช้แต้มดันเจี้ยนนะเนี่ยบวกอาวุธฮะคัด3เนาะคัด4ก็ไล่ไปนะครับผมประมาณนั้นนะครับดูเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็จะท้อหน่อยๆนะครับอันนี้มันก็บวก7ติดเนาะ 100% ก็ว่าไปนะฮะอันนี้บวก7บวก8มีโอกาสสุ่มบวก7บวก8ด้วยอีกขั้นหนึ่งบวก7บวก8ขั้นเชี่ยวชาญคือระดับแอดวานซ์ชำนาญแล้วนะฮะแอดวานซ์ชำนาญแล้วก็จะเป็นแบบยังไงบวกเยอะหน่อยบวกเยอะหน่อยคะแนนวานชำนาญแล้วอ่ะนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเพชรชิ้นส่วนกันนะฮะกับบอลบันแป๊บหนึ่งอ่ะเพชรชิ้นส่วนเราสามารถมารับและส่งเพชรได้ที่กระต่ายนี่อยู่บนบันเลยฮะวาร์ปมาถึงอยู่ใกล้ท่าพยากรเนี่ยนะฮะอยู่ตรงนี้เลยนะครับภารกิจมันก็มีตั้งแต่ได้ชิ้นส่วนขนนกเนาะชิ้นส่วนขนนกเอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสามารถรับได้นะภารกิจเดี๋ยวเราให้ดูไม่เจออ่ะมันต้องเป็นภารกิจเวลหนึ่งดิใช่ปะชิ้นส่วนแสงจันทร์อ่ะนี่ภารกิจแรกมันจะได้ขนนก5อันเนี่ยใช้ชิ้นส่วน100ชิ้นเงิน100 M ได้ขนนก5อันนะฮะอันนี้ใช้100ชิ้นนะฮะส่วนนี้ได้สร้อยฮะไม่ใช้ตังอันนี้ใช้ชิ้นส่วน50ชิ้นครับสุ่มสร้อยนะสร้อยแสงจันทร์จะมีทั้งหมด2แบบนะฮะนะครับผมสร้อยมี2แบบนะแบบแสงจันทร์กับแสงจันทร์พิเศษนะครับบัฟจะต่างกันนะครับบัฟต่างกันต่างกันแบบประมาณ50อ่ะบวกเพิ่มอีก50อ่ะจากระดับเดิมเนาะเหมือนค่าประสบการณ์ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น250ป้องกันมอนเตอร์ขนาดใหญ่ก็เป็น75นะผมอะไรประมาณนี้เซน1เซน2เนาะเซน3เซน4อะไรพวกนี้นะผมก็มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแต่สุ่มได้ยากแต่เราสามารถสุ่มได้ทุกวันส่วนอันถัดไปนะครับผมจะแลกค่าประสบการณ์ในนี้มันบอกว่าเขียนว่าสุ่มค่าประสบการณ์สุ่มในนี้บอกว่าเขียนว่าค่าประสบการณ์สุ่มนะใช้เงิน 10M นะครับเพื่อแลกนะครับผมในเงื่อนไขไม่ได้มีบอกเนาะแต่ในเงื่อนไขที่บอกเควสรายละเอียดเควสนะมันบอกว่าได้รับตามเวลตัวละครแต่พอในเควสมันบอกว่าสุ่มนั่นแหละแจกตามระดับของตัวละครเมื่อผ่านภารกิจได้สุ่มโอเคได้
ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราทำเควสตั้ง3อันเลยเรามีอยู่ทั้งหมด200ชิ้นใช่ไหม200ชิ้นเราพออ่ะอ่ะเราได้ขนนกมา5ชิ้นนะฮะเสียไป 100M นะครับทีนี้เราทำเควสที่2เควสที่2เราทำไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเควสที่2เราทำไม่ได้นะฮะเราก็จัดไปอะไรขายได้ขายไปก่อนอ่ะเควสที่2เราสุ่มสร้อยนะฮะเผื่อได้สร้อยแบบพิเศษซึ่งเรามีอยู่แล้ว1เส้นบับมันก็ได้สร้อยธรรมดาล่ะครับเหมือนกันการที่ใส่อยู่นะฮะมันก็ไม่มีผลอะไรเราก็ทำลายไปแค่นั้นส่วนภารกิจที่3ฮะภารกิจที่3คือได้ EXP ตามเลเวลตัวละครปั๊บเสียไป 10M นะครับได้มาลืมดูเปอร์ก่อนหน้านี้ครับได้มากี่ล้านได้มา 1,500 ล้านนะครับลืมดูเปอร์ก่อนหน้านี้โทษทีตื่นเต้นไปหน่อยอ่ะอันนี้ผลิตไอเทมผลิตกิจกรรมมันบอกว่ามี5ชิ้นมันจะลบด้วยผมมีอยู่5ชิ้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะผลิตให้ดูเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยอันนี้ชุดใช่ไหมเราจะเปลี่ยนเป็นอาวุธอยู่ไหนแล้วอ้าวหรือมันอยู่ในด้านเดียวกันอ่ะบวก7บวก8เหรอไม่ได้ไม่ได้ตำนานมันใช้กี่อันอ่ะตำนานใช้15อันโอ้เดี๋ยวนะเชี่ยวชาญก่อนอ่ะเดี๋ยวเราทำเราจะผลิตของอาวุธนะครับเนี่ยอัตราความสำเร็จ1เปอร์ของงัด3เนี่ย1ชิ้นเราก็ทำให้ดูเลยไม่เสียค่าอะไรดันเจี้ยนไม่เสียนะ 1% เนี่ยมันไม่ได้ได้ง่ายๆนะครับผมมันได้ยากอันนี้คือเราทำให้ดูนะครับผมเพราะว่าส่งเควสเนี่ยเราก็สามารถส่งได้ทุกวันนะเนาะปั๊บก็ประมาณนี้เห็นไหมไม่ได้หายไปแล้วมันก็หายไปดื้อๆนะครับเหลือ2ชิ้นประมาณนั้นทำภารกิจทำได้วันละครั้งนะเผื่อพุกได้นะครับผมเผื่อพุกได้ผมก็จะทำสายฮีโร่นะบวก7นะครับก็ทำให้ทุกคนดูกันนะครับผมอัตราความสำเร็จคุมก็ใส่ไม่ได้คุมใส่เพิ่มปงเพิ่มเปอร์อะไรนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับใครหลายๆคนสำหรับภารกิจเนี่ยกิจกรรมนะครับผมหวังว่าจะได้ร่วมกันบางคนไม่รู้ว่าไอเทมชิ้นเนี่ยมันมาแล้วใช้ทำอะไรนะครับผมก็เอาไปทำเควสได้ส่งเควสได้นะมี3เควสนะครับ3เควสเควสได้ขนนกใครไม่ทำก็แล้วแต่เพราะมันเสียเงินครั้งละ 100M นะครับส่วนเควสที่2เนี่ยเราก็มาสุ่มทุกวันเพื่อเราจะได้แบบอีเวนต์นะแบบพิเศษนะครับผมเพราะสร้อยธรรมดาเนี่ยมันได้อยู่แล้วนะยังไงส่งยังไงก็ได้ธรรมดาอยู่แล้วแต่ถ้าให้มันเหนือกว่าก็คือได้พิเศษอะไรเงี้ยนะส่วนอันล่างสุดก็คือภารกิจที่ได้ EXP ตามเลเวลของตัวละครเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด Subscribe กดไลค์กำลังใจครับผมบ๊ายบายไปละ